การการสู้รบภาคพื้นดินนะคะระหว่างกองทัพอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิสบอเลาะในเลบานอนดูเหมือนว่า จะมีแนวโน้มที่เห็นเด่นชัดมากขึ้นนะคะเมื่ออิสราเอลค่ะมีการสั่งระดมพลกำลังสำรองเพิ่มเติมอีก2กองพลน้อยนะคะเพื่อเตรียมที่จะปฏิบัติภารกิจทางภาคเหนืออีกด้านหนึ่งนะคะทางประธานเสนาธิการกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการปูพมโจมตีเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการภาคพื้นดินในเลบานอนต่อไปนะคะ ระหว่างการลงพื้นที่ค่ะพบกับพลทหารทางตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อวานนี้พลโทเฮอร์ซีฮา l เลวีประธานคณะเสนาธิการกองทัพบ,บอกว่าการโจมตีทางอากาศเป้าหมายในเลบานอนอย่างต่อเนื่องเป็นการลดทอนศักยภาพของกลุ่มฮิสวอาเลแล,และยังเป็นการเตรียมความพร้อม,อมสำหรับปฏิบัติการภาคพื้นดินค่ะ โดยพลโทฮา l เลวีได้ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศด้วยการส่งกำลังทหารบุกข้ามพรมแดนสู่เลบานอนซึ่งมีแหล่งที่มั่นสำคัญหลายแห่งของกลุ่มฮิสบอลเลาะนะคะ ตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของพลตรีโอริกอรดินผู้บัญชาการกองกำลังภาคเหนือของอิสราเอลที่แจ้งว่ากองทัพจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดสำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังทหารโดยการโจมตีเลบานอนในขณะนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่เรียกว่า northern arrows ที่จะมุ่งเน้นทำลายขีดความสามารถด้านการสู้รบและกำจัดแกนนำระดับบัญชาการของกลุ่มฮิสบอเลาะค่ะ นอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังประกาศระดมพลกำลังสำรองจำนวนสองกองพลน้อยเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการทางทาหารในภาคเหนือที่เผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มฮิสบอลเลาะบ่อยครั้ง ส่วนทางฝั่งฮิสบอเลาะนะคะออกมาเปิดเผยว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอลใกล้กับกรุงเทลอาวีฟเมื่อวานนี้ซึ่งนี่คือครั้งแรกค่ะที่ฮิสบอเลาะอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลตั้งแต่เริ่มโจมตีข้ามพรมแดนตอบโต้อิสราเอลนะคะหลังจากที่สงครามในฉนวนกาซาเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งที่ผ่านมา ที่ฮิสปอเลโจมตีเข้าใส่อิสราเอลจะเป็นการโจมตีด้วยจรวดแล้วก็โดรนค่ะ,ะแถลงการของฮิสปอเลระบุค,ค่ะว่าขีปนาวุธที่ใช้คือกาเดอร์วัส่วนเป้าหมายก็คือที่สำนักงานใหญ่ของมอสซาดนะคะบริเวณชานกรุงเทลอาวิฟเนื่องจากองค์กรนี้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารผู้นำหลายคนของกลุ่มและเหตุระเบิดเพจเจอร์กับอุปกรณ์ไร้สายเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนี้ด้วยค่ะ ด้านอิสราเอลบอกว่ากองทัพสามารถสกัดขีปนาวุธของฮิสบอลล์เอาไว้ได้และดําเนินการโจมตีทางอากาศหลายพื้นที่ในเลบานอนโดยกระทรวงสาธรารณาสุขเลบานอนระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลทําให้มีผู้เสียชีวิต15คนแล้วนะคะรวมถึงในพื้นที่ขุบเขาเบกาด้วยนอกจากนี้การโจมตี ด้วยโดรนที่ท่าเรือในเมืองเอลัดริมทะเลแดงของอิสราเอลทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนซึ่งทางกองทัพอิสราเอลระบุว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธในอิรักค่ะ